ไม่ว่าจะเป็นมาตรา112กฎหมายจราจรกฎหมายลักขโมยกฎหมาย whatever ที่มีอยู่เนี่ยกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อจะควบคุมให้คนอยู่ในระเบียบอยู่ในแบบแผนแล้วก็ไม่ทำการทำผิดกฎหมายเนี่ยยูก็รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันผิดน่ะเอางี้เรายืนกันอยู่แบบเนี้ยอย่างน้องมาด่าพี่เนี่ยน้องว่าโอมะแล้วนี่น้องไปด่าน้องไปเขาเรียกอะไร discriminate น่ะพระมหากษัตริย์น่ะแล้วพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ทำอะไรให้น้องต้องเดือดร้อนน่ะถามหน่อยมันมีปัญหาอะไรว่ากับมาตรา112เนี่ยถ้าสมมุติเราตัดเรื่องขั้วการเมืองออกไปครับผมแล้วมีคนให้ความเห็นว่า112เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงกฎหมายในแง่ที่ว่าพอตัวบทมันเขียนแล้วคลุมเครือเนี่ยมันจะทำให้ไม่สามารถตีความมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกน้องมันไม่ต้องไปพูดถึงว่ากฎหมายมันคลุมเครือหรือ whatever ถ้าอยู่ไม่ไปแตะต้องมันเนี่ยมันมีปัญหาไหมแค่นี้คิดง่ายๆ common sense เป็น common sense นะน้องกฎหมายอ่ะมันก็มีอยู่ถ้าอยู่ไม่ไปแตะต้องมันน่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมถึงจะไปแก้มัน forward ในมันก็มีดีๆอยู่แล้วหรืออย่างความเห็นที่ว่าถ้าสมมติเราคงไว้ด้วยกฎหมายยังคงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นกษัตริย์ไว้จริงไหมฮะอย่างตัวคุณพี่เองที่เห็นว่าโทษขั้นต่ำคือ3ปีเนี่ยมันควรจะเพิ่มไม่มากกว่านี้ควรจะเพิ่มไม่มากกว่านี้เพราะมันจะได้ไม่มีไอ้พวกที่แม่งแบบว่าเฮ้ยคิดว่าแม่ง3ปีเด็กๆมันไม่ใช่มันควรจะเพิ่มไม่มากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมน้องจะบอกให้เลยนะที่มาตราที่โดนมาตรา112กันนะศาลก็ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วน้องเอ้ยแล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะตัวเราอยู่ดีๆไปโดนเบรนวอชอะไปโดนเบรนวอชไปโดนล้างสมองอะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นู่นนี่นั่นซึ่งท่านไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเด็กรุ่นใหม่หัดศึกษาหัดไปดูบ้างหัดเปิดเน็ตไม่ใช่ว่ามึงก็จะเล่นแต่เกมเฮียหาอะไรของมึงไม่ใช่อันนี้พูดกันแบบไอ้นี่อะไรน้องถ้าพูดแบบนี้ต้องพูดให้แม่งสะใจ